ไปจ้าเช้าวันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศวันไหลที่อำเภอสนามชัยเขตเนี่ยเราตอนนี้เราเข้ามาจากทางแยกนาน้อยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่บรรยากาศข้างทางก็จะประมาณนี้สวยพอหลุดแยกนาน้อยมาก็จะเจอปั๊มน้ำมันด้านขวามือแล้วก็หลังจากเลยปั๊มน้ำมันก็จะเจอกาแฟอเมซอนจากนั้นมาก็นั่งรถมาเรื่อยๆด้านซ้ายมือก็จะมีร้านอาหารตรงบริเวณที่ว่างเปล่าตรงนี้ร้านอาหารเราไม่ได้ถ่ายด้านขวามือก็จะมีร้านอาหารแต่เขาเปิดทำการตอนกลางคืนนะร้านอาหารด้านขวามือแล้วก็จะมีร้านค้าเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่จุดที่เขาตั้งถังน้ำหรืออะไรนี่คือจะเป็นบริเวณตรงตลาดอำเภอสนามชัยเขตเท่านั้นแต่ตอนนี้เป็นช่วงเช้านะ9:20 นะไม่ใช่เขาจะเล่นกันคือตอนเล่นกันเราไม่น่าจะมาถ่ายวิดีโอได้เพราะว่ารถติดดาวเราก็เลยมาช่วงเช้าแล้วก็เก็บบรรยากาศนี่ก็มีปั๊มพีทีด้านซ้ายมือแต่ตอนนี้ยังรถที่ทุกถังน้ำหรืออะไรบรรยากาศนั้นยังไม่มีนะเพราะว่าน่าจะวัยรุ่นไทยวัยรุ่นไทยยังไม่ตื่นกันค่ะก็เป็นทุ่งนาแล้วก็จะมีร้านอาหารสวยมากเลยแต่ว่าหญ้าปังนะก็มองไม่ค่อยเห็นนี่สไตล์มินิมอลสวยอีกนิดเดียวก็จะเข้าถึงตลาดเนี่ยบรรยากาศประมาณนี้ที่เรามาคือจับแยกนาน้อยนี่ดูบรรยากาศโดยรวมนะสองข้างทางตรงนี้ก็จะเป็นการไฟฟ้าพื้นที่ของสนามชัยเขตยังมีโซนของป่าเขียวขจีเยอะอยู่ตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลหาเล็กปุ๊บก็ยังมีไปตรงนี้เคยเป็นตลาดน้ำเย็นเคยเป็นอดีตวันนี้ไม่ได้ตลาดแล้วไม่เป็นไรตอนนี้เริ่มเข้าโดยบริเวณใกล้ๆจะถึงตลาดแล้วตอนนี้เราก็เข้าสู่บริเวณจุดที่เป็นตลาดของอำเภอสนามชัยเขตเฮ้ยเขาดีมีร้านขายถังขายปืนนี่มีร้านขายปืนอู้ขายอาหารและคุณตำรวจก็เตรียมให้บริการอู้ร้านขายแป้งนี่แม่ค้าเอาของมาเต็มเลยนี่มีซุ้มนี่ร้านขายปืนเขาก็โชว์กันแบบหน้าบ้านเลยนะนี่เขาก็จะตั้งเต็นท์บริเวณนี้เรื่อยๆแต่เครื่องเสียงยังไม่มานะมีถังมีอ่างใครมีอ่างมีถังอะไรก็คือเอามาแบบนี้แล้วนี่ถังจำนวนมากที่เป็นจุดบริการบรรยากาศประมาณนี้เลยนี่ก็มีร้านขายปืนตลอดเส้นทางเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นขายเครื่องดื่มฝั่งนู้นก็จะมีขายหมวกด้วยนะโอ้ยนู่นมองไม่เห็นนะไกลดูท่าทางเราจะคึกคักนะเนี่ยนี่แม่ค้าแม่ขายก็ตั้งร้านกันเต็มไปหมดเลยเต็มเลยตลอดเลยพูดง่ายๆว่าเล่นไปกินไปไม่อดไม่อยากนะเพราะว่าแม่ค้าเยอะนะสนามชัยเขตแม่ค้าเยอะเป็นพิเศษนะโอ้เมื่อสักครู่ก็เห็นถังน้ำอะไรเยอะแยะมากมายเลยอุ้ยแป้งดินสอพองนู่นขายปืนอยู่ข้างในขายปืนขายน้ำขายแป้งนี่ก็เหมือนกันอุ้ยรถบังอยู่นู่นขายแป้งแป้งสีด้วยนะถังน้ำอะไรเยอะแยะเลยขายปืนขายแป้งขายน้ำคือเป็นอะไรที่ยอดฮิตนะช่วงสงกรานต์ก็จะเป็นแบบนี้นู่นขายหมวกอ๋อก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่